ำรวจภูธรโพกลางตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดป่าแสงธรรมพรหมรังสีตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังรับแจ้งถูกงัดตู้บริจาคไปถึง4ตู้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่มีคนร้าย2คนแต่งตัวภูมิฐานเข้ามาใช้อุปกรณ์คล้ายไขควงงัดตู้บริจาคทีละตู้ก่อนขนเงินออกไปด้วยความใจเย็นโดยใช้เวลาปฏิบัติการเพียง15นาทีเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะเป็นวัยรุ่นบริเวณใกล้เคียงวัดและคงจะเข้ามาสำรวจภายในวิหารบ่อยครั้งจนทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่ในตู้จำนวนมากจึงได้วางแผนร่วมกันบุกเข้ามางัดตู้กลางดึกจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้บุกเข้ามางัดตู้บริจาคภายในวิหารใต้ฐานองค์พระรูปหล่อใหญ่หลวงปู่ทวดพบว่ามีตู้บริจาคไม้จำนวน4ตู้ถูกคนร้ายงัดเอาเงินบริจาคภายในตู้ออกไปทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีอีก4ตู้ที่คนร้ายนำออกจากวิหารไปงัดเอาเงินบริจาคก่อนทิ้งไว้ข้างนอกวิหารรวมตู้บริจาคที่ถูกงัดทั้งหมดจำนวน8ตู้มีเงินหายไปเกือบ 100,000 บาทพระครูปลัดภูมิปัญญาญาณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมพรหมรังสีเปิดเผยว่าในวิหารมีตู้บริจาคอยู่ทั้งหมด10ตู้ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดตั้งใจว่าจะนำไปก่อสร้างศาลาการประเรียนแต่ก็มาถูกคนร้ายงัดเอาเงินไปเสียก่อน